สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาบำรุงบอนสีด้วยนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทางสายเกษตรนะครับก็ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะวิธีการทำก็ไม่ยากอะไรแค่ไขอย่างเดียวก็เป็นได้เนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยก็ใช้ไข่ไก่อย่างเดียวตีตีนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำหนึ่งขวดเนี่ยประมาณ 1.5 ลิตรใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับก็วางไว้ที่ไม่ต้องตากแดดก็ได้ให้แต่พอมีแสงขยันกลับบ่อยๆเขาก็เป็นเองนะครับนี่เห็นไหมจะได้สีแดงสีเขียวก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคร่าวๆเท่าที่รู้ก็ช่วยอะไรล่ะนะครับช่วยในการเนี่ยมันมีประโยชน์ไปช่วยในการตรึงไนโตรเจนในดินนะครับทำให้ดินของเราดีนะมีแร่ธาตุสารอาหารเพียงพอนะครับเพราะว่าเขามีประโยชน์ในการไปช่วยตรึงไนโตรเจนในดินและผมก็จะนำมาใช้ในบอนสีนะครับรารดไม่เฉพาะบอนสีนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ดอกไม้ประดับนะหรือว่าพืชสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับหรือว่าจะใช้ในการบำบัดน้ำเสียใช้ในการเลี้ยงแหน่แดงนี่แหละประโยชน์เยอะแยะนะลองไปค้นหาดูนะครับเนาะเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกแต่ว่าก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับถามว่าไม่ต้องใช้ได้ไหมถ้าใครไม่มีก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมมีนะครับผมก็จะใช้การใช้อย่างไรล่ะใช้นะครับสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็พอประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยเหมือนผมใช้2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับก็ตกเดือนละ2ครั้งนั่นแหละนะครับไม่ได้ใช้บ่อยเนาะนี่ก็ทำเอาไว้ใช้เรื่อยๆบอนสีก็แปลงนี้กำลังแตกใบแตกอะไรมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมทุกคนสีก็สวยสดด้วยก็เตรียมน้ำมา1บัวนี่บัวรดน้ำของผมเป็นขนาดไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ 3-5 ลิตรนี่แหละไม่แน่นอนหรอกแล้วก็การใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้แต่ไม่ต้องใช้มากใช้น้อยเกินนะครับเอาที่พอดีนะครับการเกษตรไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะครับแต่ต้องใช้ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆนี่แหละนะครับการเกษตรแบบเรามันไม่ยุ่งยากหรอกเกษตรอินทรีย์นี่แหละดีนะเพื่อนๆแล้วก็ยังไงล่ะราดรถเลยนะครับแล้วก็ราดรถสินะครับไม่ยุ่งยากนี่เห็นไหมเดี๋ยวบอนสีของเราก็จะสวยเพราะว่ามันไปช่วยเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารในดินของเรานะครับทำให้ดินของเราดีมีคุณภาพนะดินดีบอนสีสวยนะครับอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนี้รดอย่างนี้เลยนะครับราดรดนะครับให้ชุ่มเลยบอนสีผมไม่ได้รดน้ำบ่อยนะไม่ได้รดน้ำบ่อยวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันเพราะว่าถ้ารดบ่อยมันเปลืองน้ำเนาะมันก็เปลืองน้ำนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ตายนะเหมือนที่ผมไม่ได้รดเนี่ยเขาก็ยังสดชื่นอยู่ดีเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างไงนะจะเปิดเทอมแล้วนี่นะครับต่อไปก็ไปรดแปลงต่อไปเลยนะทุกคนทำแบบนี้แหละมาทุกคนมาทางแปลงสาวน้อยประแป้งกันบ้างนะครับนี่ใส่ประมาณนี้เนาะนะครับใส่ประมาณนี้แล้วก็ราดรดเลยนะครับนี่เห็นไหมสาวน้อยประแป้งก็เริ่มสวยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกแหละบอนบ้านๆน่ะถ้าเราเลี้ยงเขาให้สวยได้เขาก็สวยมันก็ดูดีไปอย่างเนาะนะครับถ้าปลูกโดดๆเขาอาจจะดูไม่สวยหรอกแต่ถ้าปลูกแบบรวมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็สวยเนาะมันดูสวยนี่แล้วก็พื้นที่มันว่างก็เลยเอาไอ้ต้นอื่นๆมาแซมด้วยนะครับนี่รดให้ชุ่มไปเลยนะครับรดให้ชุ่มสวยงามนี่ราดรดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับบอนสีของเราสดชื่นมากๆนี่ครับมาทางนี้บ้างนี่ก็ใส่เลยนะครับเพื่อนๆนี่นำใส่ไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ราดรดเลยนะครับนี่ทางนี้ก็เป็นพวกบอนบ้านๆที่ปลูกลงกระถางเนาะอาจจะยังดูไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับเลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆนี่พวกนกกระทาพวกลูกไม้ป่าก้านดำนี่ลูกไม้ป่าก้านดำใบนี้ก็ใบใหญ่เลยกัดสีแล้วราดรดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ราดรดรดไปเนาะนะครับเดี๋ยวเขาก็สวยงามขึ้นเองเรื่อยๆแหละนะไม่ได้เร่งรีบอะไรเหมือนแปลงทางนี้นะครับครั้งก่อนๆที่เคยเป็นเชื้อรา
และผมก็ได้ทำการป้องกันกำจัดนะครับถือว่าเห็นผลดีนะเออใช้แบบอินทรีย์อ่ะน้ำหมักเปลืองมังคุดก็เชื้อราก็หายนะครับหายได้เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกใช้ดูใครจะใช้อินทรีย์ก็ดีใครจะใช้เคมีก็แล้วแต่นะครับทุกคนเนาะนี่ครับเสร็จแล้วมุมตรงนี้ก็เป็นไม้ประดับชนิดอื่นนะครับเป็นไม้ประดับชนิดอื่นพวกสนีจันแล้วก็ฤาษีผสมแล้วก็อื่นๆนิดหน่อยนะครับมีราดรถได้เหมือนกันนะมีราดรถได้เหมือนกันไอ้ท่อนไม้นี้ผมก็เอามาจัดตกแต่งสวนนะดูสวยดีเหมือนกันดูสวยดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ราดรถไปอย่างนี้แหละนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากสดชื่นแล้วก็พวกต้นมะม่วงเนี่ยอยู่ใต้ต้นมะม่วงมะม่วงก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับได้2ต่อเลยนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวก็สวยงามสดชื่นเองมาเรื่อยๆแหละนี่รถราดไปเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนมาบอนสีอีกมุมนึงนะครับโอ้มีหลายมุมจริงๆเนาะผมนี่นะครับปลูกเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างว่าเดี๋ยวเขาก็ขยายพันธุ์ได้เยอะเองแหละนี่อันนี้มุมใต้ต้นเชอร์รี่นะครับนี่พวกไก่สุสงวนพวกฮกหลงนี่นะครับไก่สุสงวนฮกหลงแล้วก็นางไหมคุณศรีวิชัยแล้วก็บ้านๆอะไรนี่แหละนะครับรถราดไปเลยนี่รถราดนี่ฮกหลงอันนี้ลูกไม้นี่ลูกไม้สีเขียวใบใหญ่นะครับแล้วทางนี้ก็เป็นพวกบอนสีลูกไม้แล้วก็สตรอเบอรี่สตาร์เงาโกนอูสหัสเดชะทมยาประแป้งนะครับทางนี้แสงเริ่มมาแล้วนี่รถชุ่มๆไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่รถชุ่มๆเลยอาบน้ำให้เขาให้สารอาหารเขานี่เห็นไหมครับสวยงามสดชื่นมากเลยเพื่อนๆโอ้โหผมเห็นแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับนี่รถไปเลยเพลินๆนะครับมามุมสุดท้ายทุกคนจะเสร็จแล้วนะครับนี่ใส่ไปเลยนะสารอาหารให้เขาจะได้สดชื่นสวยงามนี่อันนี้เป็นตรงชั้นวางนะครับเป็นตรงชั้นวางโอ้โหแสงเริ่มมาแล้วทุกคนแสงเริ่มมาแล้วนะครับพระยาสวีพระยาสวีถมยาประแป้งอันนั้นก็ถมยาประแป้งอันนี้นกยิบให้นกยิบกินด้วยนี่อันนี้พระนารายนะครับพระนารายอันนี้อะไรพระยาจักรีนี่รดไปเลยอันนี้เจ้าคุณปัจจนึกรดให้ชุ่มๆเลยนะครับนี่ไหนอีกทางหนึ่งอันนี้อะไรนี่พระพันวสาเขียวนะครับโอ้เลี้ยงเองเกือบลืมชื่อเองละมีเยอะเกินนะครับแต่ไปมาเดี๋ยวก็จำชื่อได้เองแหละนี่รถให้ชุ่มๆเลยนะครับเห็นไหมตอนเช้าๆแสงเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาแล้วรถให้ชุ่มๆไปเลยราดรถนี่เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ราดรถเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับใช้ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่บอนสีของเราก็นะครับเดี๋ยวเขาก็สดชื่นสวยงามไปเองแหละเห็นไหมนี่สีสวยงามมากแล้วก็ใบหนาการแข็งแรงนะครับทุกคนถ้าหากใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถนำมาใช้กับบอนสีของเราได้นะครับในคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ